สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com อ่ะเรื่องจากเมลเรื่องจากเมลนี้ยาวมากเป็นเรื่องจากคุณวัดนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณวัดบอกว่าคุณวัดกับแฟนอะแฟนคุณวัดหนูสมมุติว่าชื่อคุณเมย์แล้วกันนะคือทั้งสองคนเนี่ยเขามีอาชีพรับราชการค่ะแต่ว่าเขาทำงานคนละหน่วยงานกันซึ่งคุณวัดเนี่ยเขาเป็นครูส่วนคุณเมย์เป็นตำรวจค่ะทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือทุกอย่างดีมากทั้งการงานปกติรวมถึงธุรกิจเสริมที่เขาทำร่วมกันอยู่ค่ะจนวันนึงเนี่ยหลังจากที่คุณเมย์ย้ายมาทำงานที่ใกล้บ้านละแต่ว่ายังอยู่คนละจังหวัดนะคะตอนที่ย้ายมาเนี่ยคุณเมย์มักจะเล่าให้คุณวัดฟังอะว่าเนี่ยมันมีรุ่นพี่ในหน่วยงานคนนึงอะชอบมาจีบเขานะแต่เมย์ก็จะด่ากลับไปทุกครั้งเลยคือไม่สนใจไงจนเวลาผ่านไปเกือบปีได้คุณเมย์เนี่ยอยู่ๆก็เริ่มเปลี่ยนไปพี่ครับเขาเปลี่ยนขนาดที่ว่าคุณวัดเนี่ยสังเกตว่าเปลี่ยนไปเลยนะคือถ้ามันไม่มีอะไรที่มันแบบชัดเจนขนาดนั้นผู้ชายปกติจะสังเกตไม่ได้อยู่แล้วไงครับคุณวัดบอกว่าคุณวัดเขาไม่เคยพูดอะไรนะแต่แล้ววันนั้นก็มาถึงเป็นวันที่คุณวัดเนี่ยเขาอยู่ดีเขาเข้าล็อกอิน Facebook ผิดเครื่องเขาไปเจอรูปคุณเมย์แฟนตัวเองครับกับผู้ชายอีกคนนึงในลักษณะที่มีท่าทีสนิทสนมกันมากจนคุณวัดเนี่ยรู้สึกว่าต้องขอเคลียร์แล้วล่ะกับคุณเมย์คนสุดท้ายคือคุณเมย์ยอมสารภาพผิดแล้วก็ตกลงว่าอ่ะงั้นอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราอ่ะแต่งงานกันนะเพื่อไม่ให้ผู้ชายคนนั้นมายุ่งด้วยอีกแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาค่ะซึ่งมันคงไม่มีใครคาดคิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตจริงอ่ะพี่ก่อนจะแต่งงาน1เดือนค่ะผู้ชายคนนั้นจ้างแฟนเก่าคุณวัดให้โทรมาหาคุณวัดแล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยคุณวัดเขาก็เลยบล็อกเบอร์ผู้หญิงคนนั้นไปแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เลิกลาค่ะวันนึงเนี่ยคุณวัดกำลังนอนเวรอยู่ผู้หญิงคนที่เป็นแฟนเก่ามาหาคุณวัดถึงที่บอกว่าให้ไปส่งที่บ้านหน่อยเขาตกรถซึ่งคุณวัดแกก็ไปส่งด้วยความสงสารเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแฟนเก่าเนี่ยแอบถ่ายคลิปไว้ตลอดเวลาเพื่อตั้งใจจะแบล็กเมย์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคุณเมย์เห็นก็เลยหาเรื่องเลิกสุดท้ายเขาเลิกแล้วก็แยกกันไปจริงๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าคุณวัดเขาเครียดมากอ่ะเขาคิดสั้นขนาดจะฆ่าตัวตายเลยนะจิตใจมันเศร้ามากแล้วตอนนอนเนี่ยก็มักจะฝันเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดสีดำกระโจนใส่เขาทุกวันเลยแล้วคุณเมย์ก็หายไปจากชีวิตเขาด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปได้ประมาณ2เดือนค่ะคุณวัดเนี่ยเขาได้รับโทรศัพท์จากแม่ของคุณเมย์แม่ของคุณเมย์เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยผู้ชายคนใหม่ของลูกสาวอ่ะพาลูกสาวไปใช้เงินหมดเป็นล้านล้านไม่รู้เอาไปใช้อะไรแล้วก็ชอบหายไปทีนานๆไม่รู้ไปไหนคุณเมย์เนี่ยเปลี่ยนจากอีกคนกลายเป็นอีกคนเขาเนี่ยไม่หลับไม่นอนเลยพี่วันนั่งแต่ทำเล็บแล้วก็ขัดเล็บตัวเองอ่ะจนเล็บมันเข้าเนื้อเลือดออกแล้วก็วันเนี่ยร้องหาแต่ผู้ชายคนนั้นตลอดเวลาไม่เจอก็ไม่ได้ถ้าไม่เจอจะฆ่าตัวตายคือเขาเป็นอย่างนี้ค่ะจนสุดท้ายเนี่ยคุณวัดเขาสงสารเขาก็ต้องกลับเข้าไปดูแลแล้วพอวันนึงเนี่ยคุณเมย์เขาไปหาแม่ชีองค์นึงกับแม่แล้วก็ผู้ชายคนใหม่ด้วยนะ อยู่ๆแม่ชีเขาก็มากระซิบบอกคุณแม่ค่ะบอกว่าเนี่ยเมย์โดนของนะโดนน้ำมันพรายมาเดี๋ยวให้แม่พาเมย์มาหาใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่มากันแค่สองคนก็พอพออีกวันหนึ่งคุณแม่เขาก็เลยพาคุณเมย์ไปหาแม่ชีตอนที่นัดกันพอไปถึงค่ะหลังจากที่มีการพูดคุยกันไม่ได้สักพักเนี่ยแม่ชีเขาก็เอามือมาจับที่หัวคุณเมย์อยู่ๆคุณเมย์เขาก็ร้องกรี๊ดแล้วก็สลบไปเลยพักหนึ่งค่ะผู้ชายคนใหม่อ่ะพี่เขาก็โทรหาคุณเมย์แต่คือคุณเมย์เขาสลบไปแล้วไงก็ทำให้คุณแม่เขาเป็นคนรับแทนผู้ชายคนนั้นเขาพูดว่าพวกมึงพาเมย์ไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่บอกอ่ะเดี๋ยวกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเลยบอกว่าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนแล้วสายก็ตัดไปครับหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณเมย์ฟื้นขึ้นมาก็เลยโทรหาคุณวัดบอกว่าขอโทษนะกับสิ่งที่ผ่านมาเมย์จำอะไรไม่ได้เลยคุณวัดจะสงสารค่ะก็เลยกลับเข้าไปรับลูกแล้วก็มาดูแลเมย์อีกครั้งครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าคุณเมย์อาการอ่ะไม่ได้ดีขึ้นเลยมันหนักขึ้นกว่าเดิม
ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุอ่ะคุณวัดเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านเพื่อที่จะได้ดูปฏิกิริยาใช่ไหมคะครับเขาบอกว่าพอถึงทุกวันโกนวันพระเนี่ยช่วงกลางคืนมักจะได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างรอบบ้านเลยแล้วก็ในกล้องวงจรปิดที่เขาติดอ่ะมันจะจับภาพได้เป็นภาพมีเงาดำๆลอยอยู่รอบบ้านครับซึ่งในระหว่างนั้นนะคะคุณเมย์แม้จะอยู่กับคุณวัดแต่ก็แบบอยู่ดีๆก็มักจะพูดว่ารักแล้วก็คิดถึงผู้ชายอีกคนตลอดเวลาจนวันนึงเนี่ยมีคนรู้จักบอกให้พาคุณเมย์ไปรักษากับพระอาจารย์ท่านนึงเขาอยู่บนเขาพอถึงวันเดินทางค่ะเหมือนสิ่งที่อยู่ในร่างของคุณเมย์เขารู้ว่ากำลังจะพาคุณเมย์ไปไหนก็เหมือนกับว่ากลายเป็นไม่ยอมขึ้นรถมีข้ออ้างต่างๆมากมายแต่สุดท้ายก็พาไปจนได้ค่ะพอไปถึงที่หมายเนี่ยเขาบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมานั่งคอยอยู่แล้ววิธีการรักษาของพระอาจารย์ที่ทำก็คือจะเป็นการใช้มีดหมอเนี่ยจิ้มเบาๆตามตัวแล้วถามว่าเจ็บไหมตอนพระอาจารย์ลงมีดครั้งแรกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณเมย์กรีดร้องเลยนะแล้วก็พูดออกมาว่าอย่ามายุ่งกับกูนี่คือร่างกูแล้วกูจะเอาจนทุกคนเนี่ยต้องมาช่วยกันจับแล้วก็พอพระอาจารย์ทำพิธีไปได้สักพักคุณเมย์ก็สลบไปค่ะพอตื่นมาก็ปรากฏว่าจำอะไรไม่ได้พระอาจารย์บอกว่าคุณเมย์ห้ามลงเขา9วันนะต้องบวชแล้วก็อยู่รักษาศีลให้ครบเพราะว่าผีมันกินร่างไปครึ่งนึงแล้วแล้วพระอาจารย์ก็พูดมาคำหนึ่งว่าน้ำมันพรายพูดแค่นี้นะสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าพวกคุณวัดกับคุณเมย์ก็ต้องบวชอยู่ที่วัดซึ่งในระหว่างนั้นนะคะก็มีการรักษาคุณเมย์ด้วยการจิ้มมีดแบบนั้นทุกวันและสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรักษาคือเมย์จะพูดออกมาว่าอย่ามายุ่งกับกูร่างกูเขาใช้กูมาหลวงพี่ช่วยด้วยแล้วก็มีสวดมนต์สู้กับพระอาจารย์ด้วยนะจนสุดท้ายก็บอกว่าเขามาจับได้ว่าหลวงพี่องค์ที่รักษาองค์เนี้ยคือคนที่ทำน้ำมันพรายใส่คุณเมย์ครับแกเป็นพี่ของผู้ชายคนที่ทำของนั่นแหละค่ะซึ่งตอนที่คุณเมย์บวชอยู่เนี่ยผู้ชายคนนั้นยังเคยพยายามขึ้นเขามาชิงตัวไปด้วยครับสุดท้ายพอเขาอยู่ครบ9วันมาสุดท้ายเนี่ยคุณเมย์เขาก็อ้วกออกมาเป็นแบบน้ำเหมือนสีน้ำมันนะพี่ออกน้ำตาลน้ำตาลอ่ะหลวงพ่อบอกว่ามันเป็นกรรมร่วมกันครับและกรรมเนี่ยก็ยังไม่หมดให้กลับไปแล้วหลังจากเนี้ยดูแลตัวเองให้ดีสุดท้ายดีได้แค่เดือนเดียวผู้ชายคนนั้นไม่ยอมเลิกแล้วก็กลับมามีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นอีกเหมือนเดิมวันๆเขาร้องหาผู้ชายตลอดเลยค่ะถ้าเกิดขัดใจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะกินยาฆ่าตัวตาย อาการแบบนี้มันเป็นสัปดาห์ละประมาณครั้งสองครั้งได้ค่ะจนวันนึงอาการหนักมากผู้ชายคนที่ทำของอ่ะเขาเริ่มยอมแล้วพี่เพราะว่าสภาพคุณเมย์อ่ะมันไม่ไหวเหมือนไม่มีสติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้ววันหนึ่งผู้ชายมันก็หายไปครับกลายเป็นว่าคุณเมย์เนี่ยมีอาการรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างจนเวลาผ่านไป1ปีอยู่เลยนะคุณเมย์ก็ขู่จะกินยาฆ่าตัวตายโดยไม่รู้สาเหตุอีกเป็นแบบนี้อีกเดือนละครั้ง2ครั้งจนตอนนี้ค่ะพี่คุณวัดที่ส่งเรื่องมาเขาบอกเขาก็ไม่ไหวแล้วนะเขาก็ต้องเดินออกมาล่ะแยกกันอยู่เถอะจากที่การงานรุ่งเรืองธุรกิจที่ทำดีมากทุกอย่างแย่เป็นหนี้สินรุงรังและชีวิตทั้งหมดก็พังอยู่ตรงนี้ค่ะครับอืมโอ้โหแล้วแก้ยังไงอ่ะก็คือหนูในความคิดหนูนะเขาคิดว่ามันกินร่างไปครึ่งอย่างที่เขาบอกก็คือตอนเนี้ยก็คงสติก็คงครึ่งๆแล้วแหละพี่แก้อะไรไม่ได้เหมือนคนสติไม่ดีไปแล้วโอ้แล้วคนที่ทำอ่ะคนที่ทำก็หนีไปแล้วก็ต้องรอรับนะใช่ค่ะรอรับผลกรรมนะเพราะว่าไอ้เรื่องลักษณะการทำของใส่แบบเนี้ยผลสุดท้ายอ่ะมันจบไม่สวยใช่ค่ะทั้งคนโดนทำและคนที่ทำค่ะเออนะครับคือเรื่องพวกนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะเราได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยมากแล้วก็ฟังทีไรก็รู้สึกแบบโหรู้สึกสงสารคนโดนทำใช่ค่ะคนที่เขาแบบต้องมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปนะฮะแต่คนที่ทำบางทีก็รอดบางทีก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่วันนึงอ่ะสิ่งเหล่านี้มันก็จะตามกลับไปเล่นงานเขาเองใช่ค่ะเออนะครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ